เหมือนไปซ้อมมวลแล้วใช่ไหมเรานี่ยากเลยเจ้าค่ะโอ้ยมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึงพูดถึงศาลที่ให้จบจบเรื่องศาลเพราะว่าขึ้นศาลกี่ครั้ง3 ครั้งเจ้าค่ะคือมใันนปีเดียวเว้นหลายเดือนอยู่ค่ะแต่ละครั้งก็ประมาณ5-6 เดือนก็ตัดสินครั้งเดียวเลยตัดสินเราเป็นเจ้าของตลอดทั้ง3 ศาลสามศาลเจอเลยเนี่ย3 ศาลฎีกาเลยโอ้โหเพราะว่าเขาสู้ตลอดเขาไม่หยุดเขาเดินเกมหลายๆอย่างเดินเกมว่าจะอยู่นานๆไม่รู้จะรออะไรเน้นมีคนไม่รู้จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เห็นรอเงินพระป่าต่างประเทศอะไรก็ว่าไปเขาไม่เป็นไรเขาเราก็ใจเย็นไหนๆก็โฉนดก็เป็นของเราอยู่แล้วเราจิตใจมุ่งมั่นในสิ่งดีอยู่แล้วพร้อมจะให้ไม่มีบุญรับเองก็ช่วยไม่ได้เอาสามศาลก็สามศาลก็ใจเย็นมาตลอดจนกบเขาผ่านเราผ่านอยู่แล้วเราเป็นโฉนดเจ้าของโฉนดเขาก็มาศาลโอทอนดีกาเราชนะเขาแพ้เราตลอด3 ศาลเลยเพราะเราเป็นเจ้าของโฉนดโอเคเราชนะมา3แต่ก็สู้แต่เขาสู้ใช่ใช่ค่ะคือเขาไม่นิ่งแทนที่เขาจะผ่านเขาก็หลอกเหมือนหลอกหลอกให้มึงเสียเงินไปฟรีหลอกเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆเราก็สู้แล้วก็เป็นเช่นนั้นก็ได้ประสบการณ์ถ้าคิดถึงสมัยก่อนคือถ้าเรื่องบุญบาปก็คงชดเชยชดใช้แบบใหม่ที่เข้าใจใหม่ก็คงเป็นประสบการณ์ทีละขั้นบันไดมาจนพบสูงสุดที่พบท่านสูงสุดที่สอนสัจธรรมให้เพื่อที่จะพ้นทุกข์นั่นแหละใครมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรมองเห็นมาในไลฟ์รูปแบบก็ไม่เป็นไรถึงสมัยอ่านหนังสือว่าคนที่จะน่ะมีแค่เขาโคแต่คนบาปอ่ะขนโคขนวัวคงจะใช่น่ะคนเข้าใจยากต้องทำใจใช่ใช่ต้องบอกว่ายากมากพูดยังไงก็ไม่ต้องพูดดีกว่าแล้วแต่คนใกล้ชิดกับพูดแล้วไม่เชื่อก็มันต้องเต็มต้องปงต้องวางแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรทำใจใช่ไหมครับผมครับผมครับผมครับเอาละถอยหลังเข้ามาก็ถือโอกาสพูดโดยรวมนะว่าเจ้าค่ะพุทธศาสนาเนี่ยทำไมผมถึงแยกออกไปคำว่าพุทธศาสตร์คือกองหนึ่งนะศาสนาอีกกองหนึ่งนะเจ้าค่ะไอศาสนาที่เรายินทุกวันนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เจ้าค่ะศาสนาสงฆ์ที่กำลังพูดถึงเนี่ยเป็นหนึ่งในสงฆ์ใดๆก็สุดแต่แต่เจ้าค่ะหมายรูปแบบอย่างนี้เลยครับเจ้าค่ะก่อนนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ผมได้พูดจังคำเนี้ยพูดจังนั่นแหละท่านพูดตลอดครับและถนนสายนี้ต้องไต่ตามไปโสดาสกิทาอนาคามีและอรหันต์เท่าเจ้าค่ะผมเรียกว่ากลุ่มสาธุ